เปลี่ยนพร็อพขวานธรรมดาให้กลายเป็นพร็อพอลังการงานสร้างแบบนี้เปลี่ยนไม่ยากง่ายๆดูคลิปเลยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมไม่เห็นนะไม่เห็นในอะไรนะเขาเรียกว่าเว็บไซต์นะฮะพร็อพมาเลยนะครับเราจะทำแล้วก็ทำแจกทุกคนด้วยนะเผื่อที่ใครที่สนใจนะครับแล้วก็พร็อพเราจะดึงพร็อพในส่วนของอะไรฮะที่เราดาวน์โหลดมาสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรเจอมันมีอะไรมั่งเจอโอเคตอนนี้ใส่เจอก่อนปึ๊บใส่มันเข้าไปพร็อพอันนี้จะเป็นส่วนของส่วนหนึ่งตรงนี้ใส่ไปด้วยนี่มันก็จะได้แบบนี้มาอันนี้เป็นไม้โอเคถึงจริงๆผมก็จะรวมสองอันนี้เท่ากันแล้วก็จะย่อลงมาปึ๊บย่อลงไปดูตรงนี้ก่อนตรงไหนเป็นต้นไหนวะปึ๊บปิดไปดิปิดตาไปก่อนอ๋อนั่นนี่โอเคแล้วก็หมุนมาจะเล็กกว่านะของเขาจะสูงต่ำนะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาสักเล็กน้อยมันก็จะกลับด้านหน่อยซ่องส่วนทีนี้เราก็จะไม่นี่ออกไป
างแสงมันละเอียดเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ใส่เรื่องแสงไปเลยดีกว่านะแสงเป็นเรื่องแสงความรวยพอซอกไปเราจะทำแบบง่ายง่ายเรียบร้อยปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บครับเชียร์พร็อพนี่เชียร์พร็อพนี่ไอดี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 ก็จะจัดการเอาไปลงในเกมดูว่ามันเป็นอะไรนะมาทีนี้ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะไปที่พร็อพในส่วนของลาลีโล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 เลลาลีโล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 เลลาลีโล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 เลเปลี่ยนจากเนื้อที่มันเป็นสไตล์แล้วก็อัพราคาให้มันมากกว่านี้เปลี่ยนจากชุดที่ไม่มีราคาให้มันดูมีค่าแล้วก็มากกว่านี้มึงก็ปั๊บพวกกูปังสติสตาร์มันไม่ก็จะมีของดีแต่มันเก็บเอาไว้เอาออกมาใช้มันก็ผิดวิธี All my D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  My City เออ D D D มึงมีของก็ลองมาโชว์มีมึงจะมองทำไมนี่มันเสียพิธีแล้วพวกมึงอ่ะเก็ตไหมพวกรู้จักกูไหมปังแค่นั้นแล้วกูปังขนาดทำจริงว่ามาเราก็ลองดูกันดีกว่าเป็นไงเป็นไงพอผ่านไหมนะครับผมพอได้ไหมพอได้ไหมก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองดูตอนเช้าสิตอนเช้าตอนเช้าเจ๋งไหมเจ๋งไหมโอเคคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พร็อพใหม่ๆนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้พร็อพนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม